ข่าวดิปรชันโนรูตอนนี้นะคะศูนย์กลางอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิท่านผู้ชมคะคาดว่าจะอ่อนกาลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำต่อไปนะคะแต่ว่าผลพวงที่เกิดขึ้นตอนนี้เกิดขึ้นในหลายพื้นที่หลายจังหวัดไปดูจุดแรกค่ะที่อุบลราชธานีที่อำเภอของเจียมนะคะนี่คือพีระดาริเอววิวรีสอร์ทค่ะถล่มลงไปเลยนะคะจุดที่เป็นระเบียงถ่ายรูปชมวิวผู้จัดการพีระดาริเอววิวรีสอร์ทชื่อคุณชาพวิทย์กอมณีบอกว่าจริงๆฝนตกมา2วันละ เมื่อวานช่วงเช้าตะหลิ่งมันเริ่มซุดพอมาสี่โมงซุดหนักแล้วพอตอนที่สองทีสามเมื่อคืนฝนตกหนักขึ้นพอพายุมาแล้วใช่ไหมคะเจ็ดโมงเช้าเป็นแบบนี้เลยค่ะเนี่ยคะ่ะหายไปเป็นแถบใหญ่ถ้าไปเปรียบเทียบกับภาพเก่านี้จะเห็นชัดเลยคือจุดที่หายไปนะคะเป็นพื้นที่ลานโครงเหล็กจุดถ่ายรูปวิวเรามีภาพเปรียบเทียบนี่นี่อันซ้ายภาพเดิมเห็นไหมคะค่ะ หายไปเลยตอนนี้มันถล่มไปถึงตรงด้านหน้าบ้านพักโซนริมน้ําไปเลยอะค่ะนี่สั่งปิดไปแล้วสี่หลัง9้าห้องแล้วกลัวว่าเดี๋ยวมันจะสไลด์เพิ่มมากขึ้นข้างในมันจะโดนไปด้วยอะค่ะตอนนี้ยายเข้าวของออกหมดละ